สวัสดีตอนเช้าเราเช้าเรามาหากันคุยกันตำนานปะสวัสดีค่ะสวัสดีสปุทุกคนนะคะมื้อนี้สิโซ่นมแม่นยังดอกก็เลยให้มึง ก็เลยให้มึงไปคิมใส่นมปลอมนะคะอยากคือเขาเอิ้นว่ายังไงก็เลยอยากให้มึงเจ้ามึงอยากให้มึงเจ้าถามซื้อไปคิมคือนมใหญ่แท้สินะไปคิมใส่นมปลอมค่ะบอกไว้ตรงนี้เลยพวกมึงจะได้ไม่ต้องถาม สวัสดีค่ะเราอาการมาค่ะอาการเป็นแบบว่าอยากโชว์นมอาการนมปลอมอยู่นะคะตอนนี้ใส่นมปลอมก็เลยอยากอวดนะคะใส่นมปลอมก็เลยอยากอ้างนะคะมันก็เอิ้นว่ายังไงมันเป็นการก็เอิ้นว่ามันเป็นการซอยตัดสินใจได้อีกระดับนึงว่าเฮาสิเฮ็ดนมดีบ่นะยังประมาณนี้นะเข้าใจบ่งามค่ะสวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะนะคะเราอาการมาค่ะโอ้เป็นสีวินวินเป็นสีแบบว่าปวดหัวกับอีปารินามากอะค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็จะมาเอาสักข้อ2ข้ออยู่ค่ะอีปารินาเนี่ยนะคะโอเคสำหรับเดี๋ยวพี่คิมมีอะไรจะบอกหน่อยนะนาฬิกามีอยู่ที่ไทยอยู่3เรือนเนาะถ้าใครอยากจะได้นาฬิกาพี่คิมนะคะไอสายสีชมพูหน้าปัดสีดำไม่มีแล้วนะนะคือแบบประมาณราของพี่คิมมี3สีเนาะสีดำสีขาวสีชมพูทีนี้ใครที่มีครบทุกสีแล้วก็มันก็ดีหน่อยเพราะว่าอย่างเราเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์เราอย่างเงี้ยอย่างเราใส่เสื้ออย่างนี้สีชมพูอ่อนๆ อย่างนี้มันก็เข้ากันดีคือแบบถ้าคนมีใบเปลี่ยนเนาะสีขาวสีดำนี่ก็ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบเนาะแล้วก็นะแต่สีดำก็มีแล้วเหลือแต่สีขาวใครอยากได้พี่คิมมีอยู่ที่ไทยแค่3เดือนถ้าใครอยากได้เร็วๆตอนนี้นะเพราะว่าคนที่สั่งมาพี่คิมก็ยังไม่กล้าส่งหรอกเพราะว่าขอให้มีคนกลับไทยก่อนแล้วจะฝากไปอะไรประมาณนี้ นะคะสวยๆยามบ่ายค่ะคุณคิมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณคิมบัลลีเป็น FC ไมค์สวัสดีคุณกบนะคะสวัสดีคุณโยสิตานะคะสวัสดีสุขุสุขนะคนคุณมารยานะคะมาดีค่ะเดี๋ยวรอกาแฟแป๊บนึงนะพี่คิมขอกาแฟแป๊บนึงก่อนเช้าๆต้องได้กาแฟนะเพราะเราเป็นคนกินกาแฟถ้าไม่ได้กาแฟนี่มันจะสลึมสลือจะแบบอาการไม่ค่อยดีอ่ะนะอาการแบบขาดกาแฟไม่ได้ประดุดว่าเกิดมาต้องกินหำอะประมาณนี้แหละเหมือนกันโอ๊ยนึกว่าผีหลอกโอ๊ยตายแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าผีหลอกอุ้มหน่อยค่ะกอดหน่อยค่ะกุดหมอนร่างค่ะมามานึกว่าผีหลอกค่ะมามานึกว่าผีหลอกเหมือนผีเลยค่ะโอ๊ยเยี่ยวใส่กางเกงหรอนี่ไม่ใช่ที่มันโดนเปียกน้ำเฉยๆไม่เช็ดจริงเหรอทำไมจริงเปียกไปแปรงฟันไม่เช็ดจริงงัดทั้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 งงัดเอาร้องให้เพื่อนพี่ๆเขาฟังหน่อยสิงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดร้องยังไงร้องยังไงงัดทั้งงัดกดลงสวัสดีค่ะสวยๆก่อนทำสวยๆก่อนไอ้ที่พูดถ่ายได้ไหมคะพูดไทยได้ไหมคะลูกพูดว่ายังไงคะไม่พูดหรออะไรนะเก็บถ้วยอ่ะโอเคค่ะหุ่นแซ่บมากขอบคุณค่ะนะคะคือไม่มีคำซึ้งขากล่องพอดีไม่มีคำดินซัมซุงไอวอลูไอดูแต่ว่าดินไอแพดไอลาดาไปหายตรงนั้นเข้าใจวะไปเอานะคะยังไม่อยากกระฉันเรื่องโทรศัพท์แต่เธอมีโทรศัพท์4เครื่องนะไฮดี้โทรศัพท์ที่แม่ไม่ใช้เนี่ยมี4เครื่องนะคะลงไปอักตะคือจะกินอะไรไหมกินโอบอยไหมคะกินค่ะเช้าเช้ามากินโอบอยนะคะโอบอยก็คือโอวันตินโอบอยโอวันตินบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะ
โอวันตินบ้านเราดีๆนี่เองโออารมณ์ดีมากค่ะลูกลูกคิมเบอร์รี่นะคะตื่นมาอารมณ์ดีเลยค่ะมาทางนี้สิลูกแม่กินกินเขาเรียกว่าอะไรกินโอบอยนี่ไม่ต้องต้มน้ำไม่ต้องต้มไอ้นี่นะคะผสมใส่นมเย็นเลยโอวันตินที่นี่นะคะเพราะว่าโอวันตินบ้านเราอีย่ายเคยเฮียดกินนะคะแม่ยายเคยเฮียดกินกับประมาณว่าขากล่องขากล่องพี่โอ้ยหนอยายไอไม่รู้นะคะคือแบบเมื่อก่อนยายนี่จะชงแบบโอวัลตินใส่นมใส่น้ำตาลให้กินใส่ต้มน้ำร้อนนะคะอันนี้คือคนจับพี่เด่นเขากินแบบนี้เนาะก็บ่รู้เหมือนกันเห็นผัวเฮ็ดให้ลูกเขากินแบบนี้เขาก็เฮ็ดแบบนี้นะบ่ต้องไปต้มน้ำร้อนยังหยาดเพิ่นว่าลูกเขาก็กินแบบนี้แล้วตื่นขึ้นมาโอ้อีเอ๋กูเห็นข่าวมึงแล้วกูเพลียค่ะเอ๋พี่กิมไม่ใช่อะไรหรอกรอน้ำร้อนอยู่วันนี้จะพูดเรื่องผัวไปตีกะหรี่ให้ฟังด้วยนะคะใครอยากฟังเนี่ยก็ขอหัวใจหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพูดสำหรับคนที่ชอบโมโหกะหรี่แล้วเกินอะไรประมาณเนี้ยอันลูกอ่ะกินคนเสร็จด้วยไหมยังตื่นแต่เช้ามาจะไปจับอะไรยัดปากเขาเลยมันก็เนาะเอาพันข้อกาเดี๋ยวค่อยกินถ้างั้นอ่ะเอาแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้แต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะโอเคนะพี่คิมจะมาเล่าข่าวเช้านี่แหละคือดราม่าเช้าๆเรานี่แหละนะคะหาเรื่องมาคุยกันใครอยากอะไรเรื่องอะไรสำหรับเรื่องคิมเนี่ยนะคะมันมีตัวแทนเยอะมากแล้วแค่พี่คิมแค่พูดให้เฉยๆว่าจะเดี๋ยวกูจะสมัครซะเลยนี่อะนะเพราะว่า ID เก่าไอ้โค้ดเก่าฉันก็มีฉันต้องไปหารื้อฟื้นก่อนว่าโค้ดเก่าฉันอะไรยังไงแบบไหนนะคะโอเคโอ้ยอยู่ดูกลุ่มก้านตัวเองนะคะก็คือตอนนี้มันมีตัวแทนเยอะมากนะพี่กิมก็ไม่รู้ว่าจะโยนลูกค้าไปให้ใครเพราะว่ามีคนใช้เยอะมากอะโลเวร่าเจลมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่เป็นสิวติดสารสเตียรอยแค่นั้นนะคะคนที่เป็นแผลพี่กิมลืมพูดไปนะคะคนที่เป็นแผลไฟไหม้แผลผุพองแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะหน้านะคะไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะหน้าตัวนี้ใช้ได้เลยแพ้สิวแพ้น้ำร้อนลวกแพ้มดกัดแพ้อะไรที่มันจะเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยคุณทาตัวนี้กันไว้ก่อนเลยไม่ใช่เฉพาะหน้าแล้วตัวนี้นะพี่คิมใช้มาเกือบจะ2เดือนแล้วนะไม่น้อยนะราคา700ถ้าคุณหารไปซะเดือนละ350นะคะถ้าคุณอยากให้หน้าคุณแข็งแรงขึ้นหน้าดีขึ้นนะคะพี่คิมบอกไว้เลยนะคะตัวนี้คนถามมาเยอะมากตัวนี้ก็มีบ้างเป็นประปรายแต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นวิตามินจากผลไม้20ชนิดตัวนี้มันดีตรงที่ว่ากินแล้วนะคะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็อยากจะกระปี้กระเป๋าคือแบบมึงตื่นขึ้นมามึงรู้สึกไม่สดใสไม่สดชื่นคุณเอาตัวนี้ไปกินได้สักระยะหนึ่ง2อาทิตย์3อาทิตย์คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองเพราะว่ามันจะเป็นการขัดฟอกเลือดให้มันมีคุณภาพเลือดที่ดีพอเลือดเราดีแล้วเราก็จะได้แอคทีฟนะคะอย่างไปทำงานเหนื่อยหนักๆไปทำงานความสะอาดนะคะกินตัวนี้ประกอบด้วยคุณจะรู้สึกกระปี้กระเป๋างานหัวหน้าให้งาน25ห้องคุณทำไปเลยค่ะ30นะคะคือคุณแบบคุณเก่งไงคุณแอคทีฟไงอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกะประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่คิมมานินทา EA ต่อ EA หุบปาก
ครีมตัวนี้ใช้ทากลางคืนได้เลยใช่ไหมกลางวันกลางคืนนะคะกลางวันกลางคืนใช้ถ้าหน้าคุณไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะคุณอยากจะให้หน้าคุณดีขึ้นนะจากที่คุณเคยเขาเรียกว่าอะไรคุณเคยใช้ครีมปกติคุณก็หันมาใช้ครีมตัวนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าหน้าคุณแข็งแรงดีขึ้นคุณค่อยไปหาครีมที่มันเป็นเซรั่มบำรุงอะไรที่มันจะช่วยยกระดับขึ้นไปอ่ะไอตัวนี้มันเป็นตัวช่วยให้แบบสมานแผลสมานหน้าฉันสมานสิวสเตรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวนึงที่น่าจะใช้คู่กันก็คือของไอเป็นครีมที่ทำจากไอตัวนมผึ้งนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูพี่คิมต้องสั่งของนะคะต้องให้เพื่อนสั่งของนะหรือไม่งั้นพี่คิมก็จะลองเข้ารหัสของตัวเองดูซิว่ารหัสเก่ามันยังเข้าอยู่ได้ไหมอีเอ๋ไก่บ้าแล้วค่ะชอบมดดำด่าอีเอ๋บ้าแล้วคือมึงขนาดเขาอยากจะด่ามันมากขนาดนั้นเขายังแบบไม่ถนัดปากเลยมึงคิดดูเถอะนะคะมันคือแบบนะคะมึงคิดดูว่ามันมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาอยากจะด่ามันอ่ะเขาแบบไม่รู้จะด่ามันคำไหนแล้วอีตุ่มหูขางเดียวกันแล้วกันนะอีตุ่มหูขางเดียวเนาะชอบสีผมมากสีผมนี่ก็เริ่มดำมาแล้วนะคะเริ่มดำมาอีกแล้วนะคนสวยแต่งอะไรก็สวยขอบคุณค่ะ FC ใหม่ตามห้อยมาจากใน YouTube สวัสดีคุณกบนะคะหุ่นตลอดสาวคิมคีโพคอยไลฟ์ตัวตอนนี้นะคะคีโพคอยใหญ่มากนะคะสวัสดีน้องคิมสวัสดีคุณพี่บุญยฮอนนะคะวันนี้แต่งตัวสวยคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะแต่งตัวปอบๆเปรตน้ําเขาบ่เป็นดอกข่อยคือได้เป็นบางโอกาสนะคะแต่ถ้าเสื้อมันเซ็กซี่จริงๆก็โอเคนะก็ใส่อยู่นะแต่ว่าบางเราเป็นคนที่ใส่ชุดเดรสไม่ค่อยเป็นกับเขาไม่ค่อยสวยให้ดิหยิบโทรศัพท์ให้มาม่าหน่อยอันนั้นน่ะโทรศัพท์อยู่บนกาแฟมาชินหยิบให้มาม่าหน่อยกินไหมดูไปเองดูไปเองฟังดูเสียดูวินฮอลแดนซ์ไม่สนันกับมาม่าเลยหรอย่าอยู่แต่เอาย่าเขาบอกว่าเธอไปเองฉันทำทุกอย่างให้เธอไปเองเหรอย่า this go him the they queen in the york no mere ใช้ไม่ได้เลยเหรอลูกเน่ย่าว่าThreat attempt out to focus today on doing your guitar for me and a dude in the mirror for me. ฉันเหนื่อยเหลือเกินที่จะไปเอาของให้เธอน่ะไม่เอาอีกแล้วเธอไปเอาเองฉันเหนื่อยกับการหยิบของให้เธอมากเธอต้องไปเอาเองลูกใส่เพื่อใดลูกใส่เพื่อใดอ่ะพี่น้องก็ใส่นั่งเพื่อใดตะกี้แม่ละว่าลูกเก่งลูกเป็นตาฮักลูกดีก็มูเวลามันเมืองมันยิ้มใส่เฮามันเจาะเย่ยเฮาฮะขอโทษนางว่าน้ำมาเสียใจน้ำมาโกรธน้ำมาแค้นน้ำมาเครียดหลายอย่าโอ้ยใส่บ่ได้กับฉันกริยาแบบนี้ถ้าเห็นหน้าใช่เขานะนั่งบอกใส่บ่ได้กับฉันเลี่ยนแบบแม่ใส่บ่ได้เด้อมามาใส่บ่ได้ให้ดิเปิดประตูหน่อยค่ะมันร้อนมากในเนี้ยเปิดประตูหน่อยโอ๊ยใส่กับบ่ได้เหงื่อกายพี่เอ๋พี่เอ๋มึงได้ยินกูไหมอีเออีเอมึงได้ยินกูไหมอีหาไม่รู้จะด่ามึงยังไงดีอีตุ้มหูข้างเดียว
โอ้ยเฮาส่งเงินให้แล้วด้วยอู้ขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้านาฬิกานะคะขอบคุณมากเลยถามว่าตอแหลปิ๊บส่งเงินให้แล้วเด้อเพิ่นว่าขอมาเมื่อกี้นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุยไลฟ์ก่อนนะคะลูกค้านาฬิกาซื้อนางซื้อไปเยอะมากซื้อไปแจกไม่ได้ซื้อไปขายนะคะซื้อไปแจกเพราะมันเป็นนาฬิกาที่คุณภาพดีนะคะเหมาะกับการแจกมาก เอาสรุปฉันไม่มี Wi-Fi เหรอเนี่ยโอเคค่ะเย๋ได้ยินกูไหมเย๋เห็นเงินเห็นเรทเงินแล้วปวดตับอุ้ยตายอุ้ยเป็นกาแฟลดน้ำหนักมีของใหม่มาให้ลองค่ะมีของใหม่มาให้ลองนะคะติงพักนี้ทำไมดุจังเดี๋ยวต้องพวกพอไม่ได้โอ้ยนี่แตกไปไกลตีนพูดไม่เข้าหูทะลุหีไปเลยค่ะระวังโดนฟ้องกลับนะคะเพราะว่าคุณเอกเขามีมาตรา420ที่คุณพ่อเขาสร้างให้นะคะเอออีนี่กูขอถามหน่อยนะคะต่างหูข้างเดียวเลยมึงคิดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่คิมจะอ่านข่าวเช้าให้ดูนะคะหาเรื่องค่ะหาเรื่องหาเรื่องดราม่านะคะโอ้ยตายแล้วจะไปฟ้องเขาผมชอบปริดามากยอมใจเธอเลยบางครั้งนางจะแซะใครนางแซะ2ชั้นแซะในแซะอีกทีนางรู้ลิมิตของกฎหมายครับโอ้กฎหมายที่รู้ว่าพ่อมึงเป็นเผด็จการแล้วคือใครเขาทำอะไรมึงไม่ได้อะเหรอนะคะถ้ากูอยู่พลังประชารัฐนะกูอยากจะทำสันดานเหี้ยแบบไหนกูก็จะทำนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขากล้าปลดส.ส.พลังประชารัฐออกหรอกค่ะไม่มีใครเขากล้าปลดส.ว.ออกหรอกค่ะนะคะกฎหมายเผด็จการมันค้ำหีค้ำแตกค้ำควยพวกมึงอยู่พวกมึงก็เลยกล้าพูดกล้าทำอะไรที่มันเหี้ยๆกล้านะคะประท้วงนะคะในสภาแบบไร้สาระมากนะคะกล้าด่าคนที่เขามีอุดมการณ์กล้าด่าคนที่เขา อยากจะโชว์ผลงานเสนอผลงานให้รัฐบาลเนี่ยมึงกล้ามากเพราะว่ามึงรู้ตัวว่าเผด็จการพ่อมึงเนี่ยนะคะค้ำหัวมึงอยู่นะคะพวกมึงก็เลยกล้าลองไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชากับไอ้คณะรัฐมนตรีหีแตกของพวกมึงสินะคะมึงจะกล้าไหมนะไอ้กุ้งก็นะเลียควยประยุทธ์อ่ะเวลากูจะหาข่าวอ่านนี่ไม่มีเวลากูนั่งอ่านนี่ข่าว EA นี่บานFacebook กูเนี่ยโดนด่าเละกินข้าวไม่ลงผมทานข้าวไม่ค่อยได้บางทีทานไม่ค่อยลงบิ๊กตู่บ่นกินข้าวไม่ลงโอดโดนด่าเละแก้ประมงไม่คืบหยอดชาวยะลามีรักมาฝากอ้าวกินข้าวไม่ได้ก็แดกขี้สิคะหญ้าที่มึงให้ประชาชนไปปลูกกินน่ะมึงก็กินซะบ้างมันจะได้ฉลาดนะคะคือโดนเขาด่าโดนเขาว่าแล้วมาบ่นเนี่ยแล้วคุณจะมาเป็นนายกทำไมอ่ะหรือว่าคุณเป็นด้วยความจำใจหรือว่าใครเขาสวมหัวโขนให้คุณอยู่นะคะที่จริงอ่ะประยุทธ์จันทร์โอชาคือเราเข้าใจนะเขาไม่ได้ใหญ่เป็นนายกแต่นะคะเขาจำเป็นเพราะว่ามีคนเอาปืนยิงหัวเขาจ่อหัวเขาอีกทีนึงให้เขานั่งตรงนี้อย่าไปไหนที่จริงประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะจริงๆแกอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่โดนพวกเหี้ยนะดับเบิลเหี้ยคอยแบ็คกราวแกอยู่ไงแกก็เลยเหี้ยไปตามนั้นตามน้ำตามความเหี้ยของพวกอยู่ข้างหลังนะคะจากใครก็ไม่รู้หรอกกูไม่รู้ใครเหี้ยนะคะประยุทธ์เป็นตัวส่งเสริมความเหี้ยประยุทธ์ก็โดนไปแล้วกันนะคะโดนไปแล้วกันค่ะประยุทธ์จันทร์โอชาจ๋านะคะกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ค่อยลงไม่ต้องกินค่ะแดกหญ้าค่ะหญ้าที่ให้คุณให้พนักไอ้ให้ประชาชนเขาไปปลูกอะค่ะแดกหญ้าไปเลยนะคะคุณจะฝืนอยู่ทำไมอะคะในเมื่อคุณทำงานไม่ได้ก็ปล่อยให้คนที่เขาทำงานได้มาทำเถอะเนาะเออแนะนำอาหารเม็ดค่ะเนาะ
ว่าข่าวนี้ผ่านนะเพราะว่าอ่านข่าวนี้แล้วกินกาแฟไม่ค่อยลงโอ้ยตายแล้วอันนี้อะไรอีกอ่ะการประชุมสภาพูดโอ้ยนอนบะเมียนเอียงเงือดหลายเมื่อเหยียดกับหมอจังสีแล้วลูกคือเป็นอันสีแล้วลูกรักหมาม้าไหมคะหมาม้ารักไฮดี้มากเลยหมาม้าจะยอมเป็นกลัวทินทินอีกอย่างลูกทินลิงไปกูล่ะดูจะได้ไปดูอีกสองอาทิตย์ก็จะได้ไปแล้วขนมเรียนเนี่ยไปวันที่ they have the summer they have summer ดูเขามาดูสกอกที่สกูลลันอมทัวเวกุบัวเปกุอ๋อโซดาทัวเวกุสวดโซดาดูจะเริ่มโรงเรียนดูจะเป็นสตูราชัยแล้วโอเคนะคะทัวเวกุเยสเตเยสเตเลงเนี่ยนะอินเตอร์เซเลงเนี่ยไม่ไว้เฟย์เดเลงเนี่ยดอกอะโอ้กูจะอธิบายให้เด็กฟังยังไงเนี่ยว่า2อาทิตย์มันคืออะไรยังไงคือลูกกูก็นับเลขนับคณิตศาสตร์นับวันนับเดือนนับปียังไม่ค่อยเป็นซะด้วยนะคะคืออ่ะงึดหลาย2อาทิตย์ก็2อาทิตย์เลยไฮดี้ถึงเวลาไปโรงเรียนเธอก็จะได้ไปเองคือนางเครซี่กับโรงเรียนมากนางอยากไปโรงเรียนมากนางไม่หยุดนางไม่อยากหยุดโรงเรียนวันไหนถ้าแม่บอกว่าเธอเป็นไข้เธอไม่สบายเธอหยุดอยู่บ้านนะนางจะเครซี่นางจะแบบว่านางจะไม่อยากหยุดนางเป็นโรครักโรงเรียนนะคะเงือดหลายคือมันมีผู้บ่าวอยู่หันบุ้นนี่โอเคนะคะไล่ปรินาพ้นสอสอเพ้อเจ้อสอแววโรคจิตคนลงชื่อทะลุเป้าไล่ปรินาพ้นสอสอเพ้อเจ้อสอแววโรคจิตคนลงชื่อทะลุเป้าอย่าไปไล่มันออกเลยค่ะเอาไว้ประดับสภาให้รู้ว่าพรรคไหนมีสอสอแบบไหนให้รู้ว่าพรรคพลังประชารัฐมีสอสอจังไรแบบอีเอ๋ดีแล้วนะคะอย่าไปไล่เขาออกอย่าไปไล่ให้เขาพ้นจากสอสอให้เขาทำหน้าที่ให้ประชาชนได้เปรียบเทียบว่ามีสอสอแบบนี้สมัยหน้าเขาจะได้ตัดสินใจถูกว่าไม่ควรจะมีนะคะให้เขาได้รู้สันดานของสอสอพรรคนี้ว่าพรรคนี้น่ะมันรวมสอสออะไรไว้ในพรรคนะคะเนาะอย่าไปไล่เขาออกค่ะท่านไล่เขาออกมาสีสันทางการเมืองนี่หมดกันจะได้คุณจะได้รู้อันไหนเพชรอันไหนกรวดนะฮะไม่ใช่กรวดธรรมดานะคะกรวดที่หามาได้จากตมขี้ตมนะฮะตมขี้ข้วยนะฮะนะฮะประมาณนั่นแหละหลองเพลงไซแมมันอีกแล้วงึดหลายอ่านข่าวนะคะเราจะหาแต่ข่าวดราม่านะฮะข่าวดีๆเราจะไม่อ่านนะฮะข่าวดราม่าข่าวที่มันทำให้คิมเบอรี่อ้าปากได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าอ่านอีกแล้วนะคะผบ.ทบ.ขอเวลาตำรวจทำคดีวางระเบิดป่วนกรุงยันขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงผู้บงการได้ขอทุกฝ่ายอย่ามโนติดตามข่าวจากการแถลงข่าวจากตำรวจเท่านั้นไหนว่ามีประสิทธิภาพล่ะคะนะคะไหนว่ามีประสิทธิภาพไหนว่านะฮะอุ้ยเข้ามาปกครองประเทศแล้วอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีความมั่นคงก็ดีไอ้วางระเบิดแค่นี้ทำไมมึงจับไม่ได้คะทำไมมึงโยงไม่ได้คะถ้ามึงเป็นรัฐบาลที่มึงคิดว่าตัวเองปกป้องประเทศได้มีความแข็งแกร่งเป็นโอ้มีรอบรู้ทุกด้านป่านนี้มึงจับได้แล้วคะถ้าไม่ใช่พวกมึงเองน่ะพวกมึงเองมึงเลยไม่อยากจะจับนะฮะพวกมึงเองมึงเลยไม่กล้าจับจับมาก็เป็นพวกเดียวกันนะฮะจับมาก็เป็นพวกเดียวกันมึงเลยไม่กล้าจับค่ะถ้านะคะกูจะบอกให้มึงเกลียดเพื่อไทยนักหนานะอีรัฐบาลชุดนี้นะมันเกลียดเพื่อไทยมากเกลียดอนาคตใหม่มากนะคะถ้ามันมั่นใจว่าพวกมันไม่ได้ทำโอ้ยป่านนี้นะจับได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะมันอยากได้จะตายไอ้คนร้ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมันนะคะเอาจริงๆถ้ากูเป็นฝ่ายความมั่นคงนะถ้ากูมีอำนาจวาสนาบาดใหญ่ขนาดนี้นะกูไม่ปล่อยหรอกค่ะอีแค่โจรกระจอกวางระเบิดนะคะแล้วจับมาได้ก็ใส่ร้ายยังไงคะบอกว่าโจรสารภาพว่านะคะเกลียดทหารแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเอาแพะมาพูดนะคะเกลียดทหารก็เลยวางระเบิด
อีคนที่มันเกลียดจริงๆนะกูจะให้ดูพวก IS นะฮะกูจะให้ดูพวก IS อีคนที่มันมีความคิดเกลียดใครแค้นใครแล้วมัน crazy มันไม่ทำแค่นี้ค่ะถ้ามันเกลียดอย่าง IS กูจะบอกให้มันเกลียดฝรั่งเนี่ยมันจับฝรั่งนักข่าวนักข่าวจะดีจะเหี้ยจะเลวจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะคะเอาไปขึงประจานปาดคอลนไฟอันนี้คือความแค้นนะคะแล้วมึงคิดว่าคนแค้นแค่นี้มึงจะมาวางระเบิดไว้กับพ่อค้าแม่ค้าเหรอไว้ข้างสถานีทหารมึงมาโดนเดินที่สถานี BTS เหรอคะนะทหารมึงไม่ได้อยู่กองทหารเหรอคะมึงมาเดินตามกรุงเทพมาเดินตามสถานี BTS เหรอไม่ใช่อย่าเอาแพะมาพูดค่ะอย่าใส่ร้ายเขาอย่าไปเอาแพะมาพูดว่าจับได้แล้วเกลียดทหารก็เลยมาวางระเบิดไม่จริงค่ะถ้าเกลียดทหารเนี่ยมึงเจอทหารกำลังจะขึ้นรถบัสกลับบ้านมึงจับทหารมาปาดคอขู่แล้วค่ะนะถ้ามึงคิดว่าตัวมึงลงทุนที่จะทำเหี้ยขนาดนั้นแล้วมันไม่แค่วางระเบิดไว้ข้าง BTS หรอกนะฮะมึงขนาดกูไม่ใช่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์กูยังดูออกเลยว่าตอแหลนะผบ.ทบ.บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนที่บงการอ้าวยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปได้ก็ไหนอีเอบอกทักษิณล่ะนะอีเอมึงบอกว่าเหตุการณ์วางระเบิดเนี่ยมึงนึกถึงทักษิณนะไม่รู้อะค่ะมันวิ่งมาในสมองเพราะทักษิณเป็นคนไม่ดีอีเอมึงจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ความคิดนั้นจะวิ่งเข้าสมองมึงไม่ได้เพราะมึงไม่มีสมองมึงลืมตัวเหรออีดอกทองนะฮะมึงมันไม่มีสมองค่ะมึงจะไปคิดความคิดแบบไหนก็ไม่ได้ความคิดอะไรก็จะวิ่งเข้าสมองมึงไม่ได้เพราะสมองมึงไม่มีเข้าใจกูด้วยคนไม่มีสมองแบบมึงอะไรก็วิ่งเข้าสมองมึงไม่ได้ไปไหนครับไปศรีธัญญาค่ะพันวาไปไหนครับไปศรีธัญญาต่างหูนี่คือหลุดขณะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปผิดสอนอเหรอคะมึงจะไปสอนอไหนคะมึงจ่ายตังค่ามอเตอร์ไซค์เขาหรือเปล่าโอ้ยอีสร้างภาพนะคะขนาดคนจนชาวไร่ชาวนาเวลาเขาเอาเงินใส่เขายังมีกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนี่มึงเอาใส่ถุงพลาสติกมาเลยเหรอมึงอีสร้างภาพอีกูไม่รู้จะด่ายังไงอีตุ้มหูข้างเดียวนะมึงเป็นคนยังไงนี่เฮ้อทำเสียงธนาธรนะเขาเป็นคนยังไงกันนะวันนี้โอ้ยตายแล้วเขาเป็นคนยังไงกันนะโอ้ยเราก็ว่ามวนโผดเนาะโอเคโอ้ยทำไมมีแต่ข่าวดีๆข่าวดราม่านี่ไม่มีเลยเหรอในเพจกูเนี่ยบินบรรลือฤทธิ์ไม่ดูค่ะปากไม่ดีแต่ก็เป็นคนดีนะเขาก็ช่วยคนไม่ดีตรงที่ปากที่ชอบพูดเปิดหน้าลูกสาวโอ้ไม่เอาข่าวนี้เบื่อโอ้ยตายแล้วไม่มีข่าวข่าวดราม่านี่ไม่มีโอ้ยพวกเหี้ยหีแตดอะไรก็ไม่รู้คนในเฟซโอ้ยตายแล้วไม่อยากอ่านข่าวดีๆโอ้ยยกสมบัติให้ 8,000 ล้านแต่ภรรยากับทำเรื่องโอ้ไม่เอาค่ะเรื่องว่ามันหายากขนาดนั้นเลยเรื่องดีๆไอ้เรื่องเหี้ยๆเนี่ยน้ำใจยิ่งใหญ่ครูโดยโอ๊ยไม่เอาจ๊อกยังไม่ยอมกลับไปทำงานยังเดินสายสะเดาะเคราะห์อยู่ทั้งนครศรีธรรมราชเพื่อล้างความซวยแต่คนอย่างโจ๊กทำบาปทำกรรมไว้เยอะล้างอย่างไรก็ไม่หายเรื่องโจ๊กเรื่องเจ๊กเนี่ยกูก็ไม่รู้เท่าไหร่นักหรอกนะมันเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเป็นคนโอ๊อะไรก็ไม่รู้เรื่องของพวกคนมีตังนะฮะคนนั้นถ่ายโอนเงินไปผ่านคนนี้ใช้อำนาจเซ็นแบบนั้นแบบนี้แดกเข้าไปภาษีพวกกูหน่อยนะแดกเข้าไปเถียงกันอยู่เนี่ยกัดกันอย่างกับหมาอยู่เนี่ยเงินพวกกูทั้งนั้นนะฮะอย่าคิดว่ากูเป็นเมียฝรั่งกูทำงานที่นี่เสียภาษีที่นี่แล้วที่ไทยกูไม่ได้เสียนะกูโอนเงินส่งเงินแล้วกูซื้อของจากที่ร้านไทยแดกเนี่ยก็เงินพวกกูทั้งนั้นค่ะเพราะร้านไทยเขาต้องไปจ่ายภาษีไปซื้อของจากไทยเข้ามาให้พวกกูกินเหมือนกันนะฮะอย่าคิดว่าพวกกูไม่ได้จ่ายภาษีอยู่ที่เมืองนอกนะฮะแดกของไทยค่ะแดกผักไทยพริกไทยอะไรก็แล้วแต่ของไทยที่บ้านกูเนี่ยบางทีนะกูซื้อเยอะกว่าที่กูซื้อของฝรั่งอีกนะเพราะฉะนั้นนะคะภาษีตรงนี้คือกูก็จ่าย
อย่ามาคิดว่ากูนั่งพร่ำไม่ได้จ่ายภาษีให้ประเทศไทยไม่ใช่กูจ่ายภาษีกูโอนเงินไปเนี่ยธนาคารก็หักดอกกูละอีดอกนะฮะพวกวางระเบิดอย่าเอามาวางตรงประชาชนอยู่กันหลายๆเด้อเอาไปวางไว้ใกล้ๆผู้ทรงเกลียดมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่ใช่ที่แบบว่าโอ๊ยเกลียดทหารถ้ามึงเกลียดทหารจริงๆอ่ะนะกูบอกเลยความเกลียดความแค้นของคนเนี่ยมันจะไม่สนหีสนแตดเลยว่าทหารคนนั้นจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครมึงเจอทหารที่ไหนด้วยความที่มึงเกลียดมึงแค้นฝังใจมึงเอามีดแทงทหารอย่างเงี้ยอันนั้นกูเชื่อนะฮะหรือมึงเตะทหารอย่างเงี้ยกูเชื่อนะฮะอันนี้เอาระเบิดมาวางไว้ใกล้ๆ BTS มึงรู้เหรอครับว่าทหารมันจะเดินผ่าน BTS น่ะมึงอย่ามาสร้างกระแสนะฮะแม้สบายถวายสัตว์ไม่ครบแล้วบอกให้ประชาชนลืมอะไรคะถ้าเป็นรัฐบาลอื่นนี่มึงจับเขาเข้าคุกแล้วที่จับไอ้ตูบไม่ได้เพราะไอ้นี่มีเงินให้ใครไม่รู้คิดเอาเองปีนี้ปีเดียวรวยขึ้นอีกเป็นแสนล้านปีเดียวรวยขึ้นเป็นแสนล้านคนที่หาเงินให้มันคือชาวบ้านอย่างพวกเราอ๋อ CP เจ้านี่ไอ้นี่คือเจ้าของประเทศไทยนะฮะรวยแล้วก็พอเถอะค่ะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแต่ว่าถามว่าทำไมมันถึงอยากรวยรวยแล้วมันมีอำนาจแบบนี้เลยพี่น้องนะคะเพราะว่ามันรวยแล้วคุณบางคนนี่ก็อาจจะไปด่าพวกมันนะคะว่าโอ๊ยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ไปแต่ตัวนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะคะลูกหลานมันก็ได้ใช้ตังค์นะคะมันทำไว้เยอะๆมันก็ทำอย่างเหมือนเราละค่ะเรามีตังค์เราก็อยากเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราใช้ใช่ไหมพวกเขาก็เหมือนกันเขารวยแล้วเขาก็อยากเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้เมียให้เหลนให้โคตรให้เง่าเขาใช้นะคะถึงเขาตายไปเขาก็สบายใจเขานอนตายตาหลับเพราะว่าอะไรคะเงินทองที่เขามีอยู่เนี่ยเขาใช้ไป7ชั่วโคตรเขาก็ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแค่ว่าตายไปเนี่ยนะคะตายไปก็ไปได้แต่ตัวนู่นนี่นั่นที่จริงอ่ะนะคะอยากจะคิดแบบนี้แหละแต่มันคิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ซะอย่างมันไม่ใช่ซะอย่างเดียวนะเพราะว่ามันทำไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อโคตรมันด้วยนะมันตายไปมันก็สบายใจอ่ะถึงมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็สบายใจลูกเมียมันได้ใช้เหลนมันได้ใช้หลานมันได้ใช้ประมาณนี้ขอข่าวเฮี้ยอีกค่ะนะคะเปิดภาพนักแสดงนี่นักแสดงทั้งหลายที่มึงเบลอไว้อีเพจอะไรเนี่ยรวม IG ดารามันค้ายามาหรือไงโพสต์แต่ละทีนี่ปิดหน้าปิดตากูละเงือดหลายให้กูดูให้กูรู้ไปเถอะว่าเป็นใครปิดหน้าปิดตาเปิดเข้าไปในเว็บมึงก็เปิดหน้าเขาอยู่ดีเงือดหลายโอเคอย่าเลือกผู้ชายที่บอกว่าอย่าเมามากนะแต่ควรเลือกผู้ชายที่บอกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเบียร์สี่ลังเอาโอแมนบอคือผัวกูไม่เคยบอกเลยนะว่าจะเมาอย่าเมามากนะมีแต่แดกให้อ้วกเถอะที่รักเพราะว่าไม่รู้นะว่าผัวไทยกับผัวฝรั่งคิดว่าเราเจอผัวแบบนี้เราว่ามันตรงกันข้ามนะฮะอันนี้คือกูอ่านไปเรื่อยนะกูอ่านไปมั่วๆคือแบบตรงกันข้ามเพราะว่าผัวเราเนี่ยนะเขาไม่เคยคิดที่จะพูดว่าอย่าเมามากคือมีแต่ถ้าเมียเมาแล้วเขาก็ดูแลก็แค่นั้นนะฮะคือถ้าเป็นผัวกูอ่ะกูเมามึงต้องดูแลนะคะหรือว่าก็เมาสองคนโซซัสโซเซไปด้วยกันเนี่ยชอบผู้ชายคนนี้กายฮารุกายเป็นผู้ชายที่ดีมากนะกายเป็นผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์ครอบครัวเป็นแฟมิลี่ตัวอย่างเพราะว่าเขาพยายามจะแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าการที่เขาไปไหนมาไหนเขาหอบลูกหอบเมียเขาไปเนี่ยเขาคือมันเป็นความสำเร็จของครอบครัวเขาอะนะคะชอบมากคือชอบกายฮารุเนี่ยมากแล้วลูกเขาก็น่ารักโดยเฉพาะพี่เดนเนี่ยฉันชอบมากเฮียเดนเนี่ยฉันชอบมากนะคะไลล่าก็น่ารักนะลูกชายอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะพี่ลินเหรอน่ารักนะคะอ๋ออีดอกกูไม่ได้อยากอ่านข่าวดีๆค่ะข่าวคือแบบนะสองข้างค่ะสวัสดีคุณคิมติดตามอยู่ตลอดขอบคุณมากค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่คิมไม่ใส่ตุ้มหูข้างเดียวอยู่บ่จ้าโอ้ตายแล้วเห็นว่าเนาะมาทันไม่ทำงานหรือจ้าคนสวยทำพรุ่งนี้นะคะทำมาหากินพรุ่งนี้ค่ะอือหืออ่ะโอเคมีเรื่องให้พูดให้เล่าให้บอกให้ว่าอะไรอยู่ไหมเนี่ยเด็ก4ขวบเผยต้องเป็นเจ้าหญิงในอันน่ากับโอ้ตายแล้ว
คือปิดหน้าปิดตานี่กูไม่อยากเอแจ้งความเอาผิดช่อหมิ่นประมาทกรณีแถลงข่าวกล่าวหาทำสังคมแตกแยกอีควายก็มึงไปบักควยนี่ไหมบักพีปอบนี่นี่จะบอกให้นะไอ้ห่าเนี่ยดูควยมันพี่น้องดูควยฝรั่งที่ชื่อโทมัสมันไม่เล่นเฟซนะมันเล่นเฉพาะมันเล่นเฉพาะเมสเซนเจอร์คือไอ้ผู้ชายพวกเนี้ยนะพยายามอันนี้ดูควยฝรั่งนะคะควยแค่นี้กูไม่สะออนหรอกค่ะนะคะเพราะกูมีอยู่มีกินทุกวันเนี้ยใหญ่กว่านี้นะคะอุ้ยโทมัสทราพิโคสกี้นะคะดูควยนะคะให้กูดูควยฟรีๆนี่นะโอ้ยพ่ออีแม่นะคะกูจะบอกให้ควยแค่นี้น่ะไม่ได้แดกหีกูหรอกนะคือแบบมันทักมาเยอะมากนะมันทักมาเยอะมากแล้วเราก็ลบข้อความมันไปเยอะมากเพราะเราไม่เคยตอบไม่เคยตอบนะไม่เคยตอบไอ้เหี้ยนี้เลยแล้วพอมันทักมามากๆเนี่ยมันก็จะอยากคือมันอยากแชทกับเราไงกูไม่ได้บอกว่ากูดีเด่นอะไรนะคือกูมีผัวแล้วกูจะไปแชทกับผู้ชายอื่นทำเหี้ยอะไรคะคือจะแชทเล่นแชทเหี้ยกูหัวกูก็ไม่แชทมันเสียเวลาทำมาหากินเพราะกูก็ไม่ได้เกลียดผัวกูนี่นะกูยังรักผัวกูอยู่กูยังไม่ได้อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกูยังไม่ได้อยากจะนะเขาเรียกว่าอะไรชีตติ้งอะหักหลังผัวไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะดูควยด้วยกันค่ะควยฝรั่งนะคะอู้ตายแล้วเดี๋ยวเฟซบุ๊กจะบล็อกกูหรือเปล่าเนี่ยคือไอ้พวกเนี้ยเวลามันแชทเข้ามานะถ้าเราไม่ตอบไม่อะไรมันนะมันจะรำคาญเรามากนะเพราะมันอยากแชทมันอยากเห็นหีเรามันอยากเห็นดากเรานะมันจะพยายามส่งคลิปโป้ของโป้ถ้ามันส่งคลิปโป้มาก็ดีหน่อยนะเพราะว่ากูก็ได้ดูกูจะได้ไม่ต้องเข้าเว็บสองเว็บไซต์ไปดูเขาเย็ดกันนะคะคือกูก็ดูของฟรีตาม Facebook นี่แหละก็เป็นการดีสำหรับกูนะคะมันก็คิดว่าเอ้ยส่งไป annoying อินนี่ก่อนนะให้มันอยากให้มันอะไรค่ะกูอยากค่ะนะคะแต่ควยแค่นี้อย่ามาโชว์เลยค่ะนะเพราะมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็อยู่ดีกินดีพอแรงแล้วนะคะถ้ามันโทรมานี่มันก็จะตัดไลฟ์เรานะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าใหม่เอาประกาศนะคะอยากจะไปชิมส้มตำนาคำไฮมากว่านางเนี่ยจะตำได้แสดวเด็ดขนาดไหนนะเอากรณีนี้แล้วกันดราม่าเรื่องนี้บางคนนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยผัวจะหึงทำไมฝรั่งทักมาเราก็เอาไว้คุยเล่นๆมึงจงคิดอย่างนี้นะคะมึงจงคิดอย่างนี้ว่ามึงมีผัวแล้วนะคะแล้วมึงคุยกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยมึงได้อะไรมึงไม่ให้เขาเย็ดก็จริงแต่ใจมึงเนี่ยนะใจมึงที่มึงมีจะไปทักแชทกับเขาเนี่ยแค่นี้มันก็เป็นการแสดงออกที่ไม่ดีกับผัวมึงแล้วค่ะนะฮะบางคนจะใช้ข้ออ้างที่ว่าไม่เคยเจอกันเขาทักมาเราก็ทักเพื่อเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนมึงเหรอคะมึงรู้จักเหรอนะคะแต่ถ้าใครอยากทำตัวแบบไหนก็เรื่องมึงนะอยากจะดอกทองก็เรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูแต่คือกูพูดให้ฟังเฉยๆว่าการที่เรามีครอบครัวแล้วมีสามีแล้วแล้วมึงกับสามีก็ดีกันรักกันแล้วถ้ามึงแบบโอ๊ยเขาทักมาตอบเพื่อเป็นมารยาทมึงไม่ต้องมีมารยาทกับคนอื่นก็ได้ค่ะมึงจงนึกถึงหัวใจผัวมึงนะคะแต่ว่าถ้ามึงแบบอยู่กับผัวอุ้ยรำคาญเบื่อไอ้เหี้ยนี้กูรอแค่วันเวลาเลิกแล้วกูหาคนแชทอันนั้นทำไปนิสัยของมึงหรือว่ามึงคิดอยากจะเลิกกับผัวมึงแล้วมึงอยากจะหาผัวใหม่ไว้รองรับอันนั้นก็เรื่องมึงแต่สำหรับเรานะที่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้คิดอยากจะมีผัวใหม่ต่อให้รวยแค่ไหนต่อให้หล่อแค่ไหนทักมาด้วยคำที่แบบไม่ได้อยากจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาเราก็ไม่แชทค่ะมันจะตอบเซไฮเซอะไรมันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่จำเป็นคือเสียเวลานะฮะมีแคนี่กับอวดนะบักปอบเอ้ยถูกยายมานาคำให้จะไปรับเด้ออยากเจอเจ้าแห้งรับจริงเหรอไปรับจริงนะ โอ้ยมันหน่อยแท้เนี่ยในหน่อยก็อยากโซ่ไหมบักพี่ปอบเนี่ยเฟซบุ๊กบ่มาบอกกูซะบ่ดิหืมกูย่านเฟซบุ๊กบล็อกกูได้โซ่หำบักปอบนั่นไหม
โอเคเดี๋ยวพี่คิมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะสำหรับนะฮะคนที่ชอบไปด่ากะหรี่นะชอบไปด่ากะหรี่เวลาเห็นผัวนะฮะอย่างกรณีตัวอย่างยังไงรู้ไหมอย่างเวลาไปไทยกลับไทยนะฮะ อย่างเวลากลับไทยแล้วปล่อยให้ผัวไปเที่ยวเองเที่ยวพัทยาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวสุขุมวิทนะฮะคือด้วยความที่ไว้ใจผัวนะหรือว่าบางคนก็บอกว่าไม่ไว้ใจผัวเพราะกลัวอีพวกกะหรี่มันเอาไปกินนะฮะมึงคะก่อนที่มึงจะว่าอะไรใครเขาเนี่ยมึงมาจากจุดไหนมึงจงคิดถ้ามึงมาจากจุดเดียวกันกับเขามึงอย่าไปก้าวล้ำนะฮะมึงอย่าไปก้าวล้ำแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้มาจากจุดเดียวกันกับเขาเนี่ยจะไปสามารถพูดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าก็ได้นะมันก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ไอ้ที่จะต้องคิดพิเศษก็คืออีพวกที่มาจากจุดเดียวกันกับเขาอ่ะเวลามึงจะว่าเขาจะด่าเขาว่ากะหรี่เอาผัวมึงไปแดกอ่ะมึงจงสำนึกให้ดีว่าชีวิตมึงอ่ะนะฮะมาเป็นคุณนายได้มาเป็นมาดามได้มึงมาจากไหนมึงมาจากคอกไหนซอยไหนนะฮะมึงจงคิดนะแล้วอีพวกที่หวงผัวกูจะบอกให้หวงผัวเวลาไปพัทยาไปไทยไปภูเก็ตไปสุขุมวิทกลัวผัวอุ๊ยไม่ให้ไปคนเดียวหรอกกลัวอีพวกนี้มันจะเอาไปแดกมึงคะผัวดีต่อให้มันเดินอยู่ในดงกะหรี่มันก็ดีค่ะนะคะผัวชั่วนะคะมึงจะเอามันไปชุบนั่งอยู่ในพระราชวังถ้ามันจะชั่วมันก็ชั่วค่ะนะคะมึงจะพามันไปดูราชวังจะพาเข้าวัดเข้าวาถ้ามันจะชั่วนะคะมันเอาใครก็ได้มาเย็ดข้ามฝาวังเนี่ยก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนนะจะดีจะชั่วโทษผัวมึงก่อนเลยนะจะดีจะชั่วโทษผัวมึงก่อนเพราะบางคนนี่ชอบโทษเหลือเกินชอบโทษผู้หญิงหากินชอบโทษกะหรี่ว่าเดี๋ยวกะหรี่แย่งผัวไปกินนะคะถ้าผัวมึงดีอ่ะผัวเดินอยู่ในดงกะหรี่ผัวมึงก็ดีค่ะไม่มีใครเขาเอาผัวมึงไปได้หรอกเพราะว่ากะหรี่เขาก็ไม่ได้เหี้ยขนาดนั้นผัวมึงไม่ไปมึงเขาก็จะดึงแขนดึงขาผัวมึงไปเนี่ยนะคะถ้ามันดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีค่ะมีผัวดีอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาเกิดปัญหามาเกิดเรื่องมาจะชอบโทษคนอื่นชอบโทษว่าอย่าอีพวกผู้หญิงพัทยามันเอาไปกินนะคะกะหรี่นะคะกูจะบอกให้มันทำงานมันไม่รู้หรอกว่าผัวมึงอ่ะมีเมียมีลูกหรือเปล่านะคะมันเห็นผัวมึงจ่ายตังค์มันก็ไปนะคะมันไม่ได้สนใจว่ามึงจะเป็นใครมึงจะเป็นเมียฝรั่งอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาผัวไปเอากะหรี่ไปนอนเนี่ยต้องโทษผัวต้องคิดว่าผัวได้ต้องคิดว่าตัวเองได้ผัวแบบไหนอย่าไปโทษคนอื่นเขานะคะน้องคิมพูดถูกจ้าซื่อสัตย์ต่อสามีมีแต่จะเจริญอันนี้เราก็ในทางที่เราเป็นครอบครัวเราก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรให้มันวุ่นวายเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไปแชทกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าไปพูดกับผู้ชายคนอื่นในทางแบบโอ้ยชู้สาวนู่นนี่นั่นอะไรมันก็เป็นปัญหาซะเปล่าๆเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะเลิกกันกับผัวเข้าใจไหมเราไม่ได้อยากจะเลิกกันกับผัวแล้ว การที่นะฮะการที่เราไม่คุยไม่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันไร้สาระมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปตอบไปโต้ผู้ชายนะเขาจะมาดีมาเป็นเพื่อนฉันคือไม่ได้ต้องการเพื่อนฝรั่งในเฟซบุ๊กนะฮะคือมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะมีเพื่อนฝรั่งผู้ชายใน Facebook เข้าใจไหมเออถ้ามีเพื่อนฝรั่งเป็นคนที่เรารู้จักทำงานด้วยกันหรือเพื่อนของผัวเออเราคุยกันแชทกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคุยในฐานะเพื่อนที่ไหนคะกูไม่ได้รู้จักใครนะฮะแมนจ้าขึ้นอยู่กับผัวเฮามากินอันโอ้โหเมื่อไรจะกลับว่าอยากกินอินทผารำสดอ้อส่งไหมถ้าแบบส่งไปสนีนี่ส่งได้ไหมคือใครถ้าส่งได้เนี่ยเดี๋ยวพี่คิมบอกเลยนะว่าใครอยากกินอินทผารำสดนะคะคือมันอร่อยมากจริงๆนะคะติดต่อนวลพันธ์ลุงพิรุณไปได้เลยเพราะว่าเขาขายอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาขายส่งไปรษณีย์หรือเปล่านะแต่พี่คิมชอบกินอินทผารำสดมากๆนะคะอันนี้อ้อมาก็สั่งไปโลนึงเพราะว่าถ้าสั่งหลายโลมันแพงนะคะมันแพงก็เลยสั่งแค่นั้นพอนะเพราะว่าเขาเอามาขายเราก็ต้องกินราคาคุณนายใช่ปะเราก็ต้องกินราคาสวีเดนผัวเรานอกใจแล้วเรานอกใจบ้างล่ะจะผิดไหมอันนี้ถามดีนะถามดีและจะตอบดีๆให้ฟังสมมุติว่าถ้าคนคุณเห็นคนหนึ่งเหี้ย
แล้วคุณอยากจะทำตัวเหี้ยเหมือนเขาเนี่ยถ้าคุณอยากทำคุณทำค่ะถ้าคุณคิดว่าเขาทำเหี้ยแล้วไม่อยากจะแล้วเราไม่อยากจะเป็นคนเหี้ยเหมือนเขาเราก็ไม่ต้องทำนะคะไม่ใช่ว่าคุณเห็นใครนิสัยไม่ดีคุณเห็นใครเขาฆ่าคนคุณก็อยากจะไปฆ่าคนนั้นคุณอยากจะเหี้ยเหมือนเขาคุณก็เอาเลยค่ะคุณอยากจะประชดชีวิตตัวเองแบบนั้นคุณก็ทำนะคะถ้าเป็นฉันนะสมมุติว่าถ้าผัวนอกใจแต่ถ้าใจฉันยังรักผัวฉันอยู่หรือว่าใจฉันไม่ได้มีให้ผู้ชายคนอื่นถ้าฉันจะไปทำตัวเหี้ยแบบเขาฉันก็ทำไม่ลงเพราะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าอยากจะประชดผัวถามว่าประชดแล้วได้อะไรได้ผัวดีกับคืนมาไหมแถมเราก็เป็นคนเหี้ยเข้าไปอีกนะคะอันนี้ไม่รู้นะอยากจะทำก็ทำตัดสินใจเองโตกันแล้วนะคะเห็นคนอื่นเขาด่าคนปากร้ายปากจัดแบบอีคิมเบอรี่อยากจะมาด่าแบบอีคิมเบอรี่บ้างโดยที่ไม่ใช่ของตัวของตัวเองมันก็ยังไงดูอยู่นะเข้าใจไหมเห็นคนเขาไม่ดีอยากจะเป็นคนไม่ดีแบบเขาก็เอาค่ะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเหี้ยมันไม่ดีมันเลวคุณอยากจะเป็นคนเลวแบบนั้นบ้างก็ตามใจคุณค่ะนะคะชีวิตคุณเลือกได้ไม่มีใครเข้ามาจูงขาจูงจมูกเอาเชือกมาสนตะพายคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าผัวคุณนอกใจคุณอยากได้ผัวคนนั้นกลับคุณก็ต้องทำดีกลับนะคะคุณอย่าไปเหี้ยกลับเหี้ยกลับเขายิ่งไปใหญ่นะเพราะว่าอะไรผัวเมียกันเนี่ยนะคะต่อให้นอกใจต่อให้ไปมีเมียน้อยนะเราไปตัดสินใจแทนเขาไม่ได้หรอกเพราะปากชาวบ้านเขาจะพูดว่าอย่าไปเอามันคืนนะคะมันเลวมันเหี้ยมันไปมีเมียน้อยคุณจะไปรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่บ้านเนี่ยคิดอยากจะได้ผัวคืนเหลือเกินนะคะบางคนนี่ก็โอ๊ยถ้าผัวกูไปมีเมียน้อยนะกูไม่เอาคืนหรอกที่ปากชาวบ้านน่ะใครเขาจะมารู้เท่าเรานะคะเพราะเราเป็นคนตัดสินถ้าเรายังรักผัวเราอยู่หรือผัวสำนึกผิดอยากจะกลับมาหาเรามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดผัวเมียเขาจะกลับมาหากันไม่มีใครเขารู้ใจคุณมากไปกว่าคุณหรอกบางคนนี่อายชาวบ้านผัวดีๆมีอยู่แล้วมันหลงผิดไปนิดนึงก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหลงผิดไปนิดนึงก็โอ้ยอายชาวบ้านไม่เอาหรอกผัวแบบนี้มันเหี้ยเหลือเกินทั้งที่ใจคุณอ่ะไม่ได้อยากจะปล่อยผัวคุณไปเพราะเรื่องดีๆเขาก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสังคมเราน่ะนะคะไม่ได้ฟังใจตัวเองหรอกไปฟังคนอื่นซะมากกว่าไปฟังความคิดเห็นของคนข้างบ้านซะมากกว่าฟังความคิดเห็นของพ่อของแม่ซะมากกว่าชีวิตคุณมันก็เลยไม่มีความสุขนะคะส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศสั่งนะคะอ้อขายโลเท่าไหร่นะคะสั่งอินทผาลัมไหมคะคืออยากให้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรกินแล้วกำลังดีอ่ะคือเนี่ยดีนะกินอินทผาลัมสดนะคือมันอย่างเงี้ยดีมากเลยคือแบบผู้ชายก็กินดีนะคะคือดีมากอินทผาลัมกินนะคะมันเป็นยาที่ถ้ามึงกินแล้วมึงก็จะเป็นแบบอีเอ๋ค่ะมากินอินทผาลัมจะได้หายจมโอ้โอเคอันนี้เข้าใจกันนะคะอันนี้คือไม่ได้อยากคือแบบผู้หญิงบางคนก็อยากจะทำประชดผัวถ้าคุณคิดว่าผัวคุณไม่ดีแล้วคุณมาทำตัวให้คุณดีกว่าผัวคุณที่เคยเป็นอยู่อะสักวันนึงถ้ามันทิ้งเราไปให้มันเสียดายเราเล่นนะให้มันเสียดายเราเล่นนะเราสวยให้มันดูเราดีให้มันดูต่อไปน่ะแล้วผู้ชายที่คุณจะได้มันจะได้ดีกว่าผัวคุณเพราะว่าคุณเลือกไงนะคุณรู้แล้วว่าไอ้แบบเนี้ยคุณไม่ต้องการแล้วต่อไปคุณต้องการแบบไหนคุณก็จะได้นะฮะมันไอ้ผัวมันไม่ใช่มีแค่โอ้บางคนนี่ก็จะตายกับผัวให้ได้นะเออจริงๆคิมเบอรี่เนี่ยไม่เคยคิดที่จะตายจะดิ้นจะตายกับผู้ชายกูเป็นโรคอะไรก็มีลูกกูไม่เคยแบบไม่เคยโดนผู้ชายปฏิเสธนะมีแต่ ปฏิเสธผู้ชายนะไม่ให้ว่าตัวเองเนี่ยแบบนักหนานะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบบังคับผัวอยู่บ้านไม่ชอบบังคับให้ผัวทำนู่นทำนี่เพราะว่าอะไรชอบผู้ชายที่เวลาอยากอยู่บ้านอยู่กับเราด้วยใจนะชอบผู้ชายที่อยากจะให้อะไรเราอยากจะรักเรารักด้วยใจไม่ใช่ว่าอยากจะให้เขาอยู่บ้านกับเราเราบังคับให้เขาอยู่บ้านทั้งที่ใจเขาไม่อยู่บ้านใจเขาอยากจะไปกินเหล้าอยากไปดื่มอยากไปปาร์ตี้เราไม่บังคับเพราะฉะนั้นนะการที่ผัวอยู่บ้านแล้วบอกว่าอยากจะอยู่กับเมียอยากจะดื่มกับเมียมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากกว่ามึงต้องอยู่บ้านกับกูนะคืออันนี้คือมีความสุขมากกว่าเพราะว่าพี่คนไม่ใช่ไม่ชอบเป็นคนที่เสียหน้าคือบังคับให้เขาอยู่บ้านแต่เขาอยู่บ้านเพราะความจำใจเพราะความที่
อ่ะมึงเป็นเมียมึงขู่กูกูไปไหนไม่ได้กูต้องอยู่บ้านไม่ชอบขู่ผัวนะถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันหนักหนาสาหัสเรื่องที่เราต้องคุยกันจริงๆอ่ะจะไม่ขู่ผัวคือไอ้แค่เรื่องออกไปกินเหล้าออกไปกินไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาอยากจะอยู่บ้านเขาอยู่กับเราด้วยใจเนี่ยเรามีความสุขอืมคู่ให้อยู่ช่วยมาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาโทรกลับแบบดีฮะเดี๋ยวพี่ซิมโทรหาครูก่อนนะไม่บ่ายแค่นี้อ่ะเดี๋ยวโทรกับใครอยากจะได้ครีมได้รายส่งชื่อนาฬิกาส่งชื่อหลังไมค์มาลดราคาไปนะบ๊ายบาย